สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันอีกนะคะวันนี้นะไม่แน่ใจว่าจะได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าแจงอัดกับหูฟังนะคะปกติอัดกับลำโพงก็ไม่ค่อยได้ยินอยู่แล้วนะหมายถึงว่าลำโพงไมค์นะแล้วตอนวันนี้มาอัดกับหูฟังเนี่ยก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังจะได้ยินกันนะคะเพราะว่ามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนาะสำหรับใครที่โอเคมาเที่ยวที่อเมริกานะคะแล้วงบน้อยนะคะงบน้อยแต่ว่าอยากช้อปปิ้งเนี่ยแจงจะแนะนำสถานที่ช้อปปิ้งซึ่งแจงเนี่ยก็ประทับใจมากๆนะคะมากี่ครั้งก็คือแบบเป็นคนที่สุว่าเฮ้ยฉันโชคดีหรือว่าฉันคือสามารถหาของได้เก่งนะคะก็คือเป็นร้านของมือสองที่นี่นะคะร้านของมือสองที่นี่เนี่ยมันจะมีหลักๆเนี่ยเขาใช้คำว่า good view อะแบบนี้เนาะเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่เนาะโอเคเหมือนยี่ห้อที่ชื่อร้านนะคะก็จะมี good view นะคะ good view แล้วก็เป็น trip shop นะคะ trip store นะคะหรือว่าวันนี้ที่แจ้งไปอ่ะ Voltation Army นะคะก็คือเป็นร้านขายของมือสองของที่อเมริกานี้นะคะแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยอีของมือสองนู่นนี่นะคะต้องบอกว่าถ้าคุณตาดีเนี่ยคุณจะได้ของที่มีมูลค่าแล้วก็ของดีๆเยอะมากๆเลยนะคะก็เหมือนตัวจังเองเนี่ยค่ะชอบไปเดินดูมือสองก็ไม่เป็นไรแต่พอไปแล้วอ่ะเราก็จะรู้แบรนด์ดังๆในใจใช่ไหมที่นี่เหมือนเสื้อผ้าก็ Free People Madwell เนาะที่แบบตัวนึงปกติจะขายแบบ100เหรียญ200เหรียญนะคะแล้วก็เวลาที่เขามาขายของมือสองเนี่ยถ้าเราเนี่ยตาดีๆเลือกสภาพดีๆจะได้ของที่ดีมากๆเลยหรือหลายๆครั้งที่แจงไปมาแจงก็ได้เสื้อผ้าที่มีป้ายติดมาอยู่นะคะมีป้ายติดมากับ เสื้อผ้าเลยอะคือป้ายราคายังไม่แกะออกที่มาที่ไปเนี่ยค่ะคือเหมือนบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาของมาบริจาคหรือบางร้านที่เป็นเสื้อผ้าบางทีเขาก็เอามาเลาะแล้วก็มาขายที่นี่นะคะเหมือนเสื้อนี้ที่แจงใส่อยู่นะก็ซาร่าเนาะของมือสองก็เท่าไหร่ละ3เหรียญ120ประมาณ120บาทแล้ววันนี้จะโชว์ให้ดูที่ไปดูมาคือเยอะมากเยอะมากเห็นไหมเอ่ย4 5 6 7 8ถุงอันนี้คือของตัวเองทั้งนั้นเลยนะที่ไปดูมานะคะอันนี้ก็คือฝากเอาไว้แบบเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะสำหรับใครที่แบบมาที่อเมริกาแล้วแบบเฮ้ยอยากได้ของดีราคาถูกถามว่าเอ้ยมีที่รัฐไหนบ้างมีทั่วไปเลยมีทุกที่นะคะมีทุกที่มีทุกรัฐแต่ว่าถ้าเป็นหลักๆอะถ้าเป็นสถานที่แบบหลักๆเหมือนนิวยอร์กเหมือนตอนนี้ที่แจงมาเนาะก็เป็น LA ใช่ไหมแล้วแจงก็จะเอ้ยมุ่งเป้าไปที่ไหนซานตาโมนิก้าคือสถานที่ที่แบบเหมือนกับเป็นแหล่งวัยรุ่นเป็นแหล่งแฟชั่นแล้วก็หาดูว่าเอ้ยโซนนั้นเนี่ยจะมีร้านของมือสองอะไรบ้างเหมือนแจงได้มานะให้ดูแร็คแอนด์บนก็ดังก็คือเท่าไหร่ล่ะอันนี้12เหรียญมีราคานิดนึงแต่มันขายแบบขายจริงๆอ่ะ100 200เหรียญอ่ะกางเกงขาสั้นแล้วก็ไปลูลูเลมอนก็ปกติเขาจะขายแบบเท่าไหร่ 3,000 เนาะ 3-4,000 อย่างเงี้ยอันนี้ก็14เหรียญเหมือนบางรัฐอะค่ะบางรัฐที่แจ้งไปเหมือนที่เวสต์พอร์ตเนี่ยก็ถูกแล้วก็คือ35เหรียญอันนี้คือถูกแล้วนะจับราคาปกติเนี่ย100เหรียญส่วนนี้ก็คือเหมามาเลยอะตัว10เหรียญเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะบอกพอดีตื่นเต้นมากก็เลยบอกจริงๆก็ไปมาอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเผื่อว่าใครที่มาแล้วแบบงบน้อยประหยัดนะคะแจ้งแนะนำเลยไปที่ทริปช็อปเนาะทริปสตอร์เนาะหรือไม่ใครจะไปเอาท์เล็ตก็ได้แต่ถ้าแนะนำเนี่ยมีเวลาลองไปหาตามท
ริปช็อปนะคะดูนะคะร้านของมือสองที่นี่คุณจะได้อะไรที่แบบเฮ้ยน่าประทับใจมากๆเสื้อผ้าใจเนี่ยมือสองหมดอะไม่มีมือหนึ่งนั้นคือที่ร้านขายของมือสองตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะไปแล้วนะเผื่อคิดถึงพอดีไม่ได้ทำคลิปดูดวงหรือคลิปความรักให้ก็ฝากเอาไว้ก่อนแค่นี้กันเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ